เมื่อความรักที่จบลงพร้อมกับความเสียใจที่ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ได้ทุ่มเทลงไปตลอดมันเป็นเพียงแค่ความหลอกลวงที่ได้กลับคืนมาแต่จะให้ทำอย่างไรครับให้หัวใจของเราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเพราะเสียใจไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้นากาชิมามะชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆที่จะทำให้คนที่อกหักช้ำรักกลับมาเป็นคนเดิมที่สดใสได้ไวขึ้นและพร้อมที่จะกลับมารักตัวเองอย่างเต็มที่ส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับนาย5วิธีดึงตัวเองคนเก่ากลับมาลองมาดูกันที่1ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจมันคือการที่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับความรักบนโลกใบนี้ว่าจริงๆแล้วโลกจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่ให้มาก่อนคนที่ใช่เสมอเพื่อให้เราได้เรียนรู้ทั้งสุขแล้วก็ทุกข์เก็บไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่สามารถกลายมาเป็นภูมิคุ้มกันให้เราได้ในอนาคตอย่ามองว่ามันแย่แต่ให้มองหามุมดีๆให้เจอนะครับ2. อย่าโทษตัวเองบางคนอาจจะโทษตัวเองที่เลือกคนผิดหรือไม่ก็โทษตัวเองว่ารักษาเขาไว้ไม่ได้แล้วก็มัวมานั่งตั้งคำถามวนไปซ้ำมาว่าทำไมเขาถึงไม่รักเราจริงจนบางครั้งคุณมองข้ามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปมันคือการที่คุณได้ตัดคนที่ไม่รักคุณจริงๆออกไปจากชีวิตแล้วซึ่งมันคือเรื่องดีกับตัวคุณจริงหรือเปล่าครับ 3. ดึงความเป็นตัวเองที่หายไปกลับมาต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างปลดปล่อยความเป็นตัวเองกับการประชดมันเหมือนมีเส้นบางๆกั้นอยู่เพราะฉะนั้นคุณควรจะทำอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะถ้าออกแนวประชดคนรักเก่ามากเกินไปนะครับมันจะกลายเป็นเพิ่มความน่ารำคาญแล้วก็บางทีมันอาจจะลดคุณค่าในตัวของคุณเองลงด้วยนะครับ 4. อย่ารับรู้เรื่องของเขาเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณยังทำใจมันไม่ได้จริงๆเพราะสิ่งเหล่านี้เองจะทำให้คุณตกไปอยู่ในห้วงของความรู้สึกแย่ๆตลอดไม่มีทางหลุดพ้นความเศร้าได้เลยเพราะฉะนั้นการไม่รับรู้เรื่องของเขาจะช่วยทำให้คุณลืมเรื่องเก่าๆได้ง่ายขึ้นและทำให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไวขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับ 5. อย่าพยายามลืมการพยายามลืมมันจะทำให้คุณยิ่งจำมากขึ้นคำพูดที่ใครหลายคนบอกไว้ยิ่งลืมกลับยิ่งจำมันคือความจริงทั้งหมดนะครับที่คุณต้องเจอเพราะการลืมใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าบังคับฝืนใจตัวเองว่าต้องลืมเขาให้เร็วๆแต่จงบอกตัวเองเสมอว่าคิดเรื่องเขาไปมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับ แล้วนี่ก็คือวิธีการคิดง่ายๆที่จะดึงคุณคนเก่ากลับมาหลังจากอกหักช้ำรักเพราะถูกทอดทิ้งนั่นเองสำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับนากาชิมามะชาแนลขอเป็นกำลังใจให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆเหล่านี้ไปได้ในเร็ววันด้วยนะครับอย่างไรก็ดีท่านผู้รับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมามะชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแก๊ง beauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ค Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ